เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตมันมีประเด็นเรื่องของการใช้งบกลางเข้ามาเป็นเงินส่วนหนึ่งของโครงการนี้แล้วก็เลยเกิดคำถามหรือเกิดข้อครหาเข้ามาว่าอ้าวคุณเอางบกลางมาใช้ในโครงการนี้แล้วไปกันหรือว่าไปลดการใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆโครงการอื่นๆหรือเปล่านะฮะวันนี้ทางคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านนี้อีกสถานะหนึ่งก็คือกำกับดูแลสำนักงบประมาณนะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมกับทางนายกรัฐมนตรีนะฮะและครม.พรรคเพื่อไทยถึงประเด็นการใช้งบกลางและโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งทางคุณจักรพงษ์เนี่ยบอกนะครับว่างบปี67เพิ่งจะผ่านสภาแล้วก็เริ่มใช้ในตอนเดือนเมษายนมีเวลาใช้ก็เพียงแค่ 4-5 เดือนงบกลางมีการใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนไปแล้วหลายโครงการมันไม่ใช่ว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะเอาเงินจากงบกลางแล้วก็เลยกันงบกลางไม่เอาไปช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่ได้ช่วยเหลือไปบ้างแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคน้ำท่วมน้ำแล้งค่าไฟสินค้าเกษตรนะฮะรวมๆแล้วตอนนี้เบิกจ่ายแล้วก็ทำสัญญาไปประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ 70.75% คิดเป็นตัวเงินก็ประมาณ 435,000 ล้านบาทนะเดี๋ยวลองฟังดูครับเตรียมอันนี้เนี่ยที่ประมาณการไว้น่าจะประมาณ 43,000 ล้านเพราะอย่างที่เรียนว่าปีนี้เนี่ยที่เรากล้าใช้แบบนี้เพราะว่าตอนที่งบประมาณออกมาเนี่ยเราเหลือเวลาในการใช้เงินอยู่แค่ประมาณ 4-5 เดือนแล้วเราก็แพลนเอาไว้ว่าน่าจะมีบัดเจ็ตพอที่จะใช้ในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตได้ตอนนี้คร่าวๆเนี่ยนะครับเหลืออยู่ประมาณ 15,000 ล้านที่เรากันไว้เพราะเราดูจากประวัติก่อนๆมา 15,000 ล้านนี่คือที่ยังสามารถจัดสรรได้เลยนะครับแต่ว่าเราดูจากเรคคอร์ดเก่าๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ระดับหลักพันล้านทางสำนักงบได้คุยกับกฤษฎีกาแล้วนะครับว่าสามารถทำได้อยากให้ทางสังคมเข้าใจครับว่ารัฐบาลเราให้ความสำคัญกับประชาชนเราไม่ได้เก็บงบกลางอันนี้ไว้สำหรับดิจิทัลวอลเล็ตแต่เรามีการบริหารจัดการที่เรามั่นใจว่าเราสามารถใช้ได้และส่วนนี้ก็จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้เหมือนกันนี่นะฮะแล้วก็รัฐมนตรีจักรพงษ์ยังบอกนะครับว่าเราไม่ต้องใช้งบประมาณอย่างเดียวในการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนนะฮะแต่ใช้บริหารจัดการได้แล้วก็มีการประเมินแล้วว่า 3-4 เดือนจากนี้ไปเนี่ยจะต้องใช้งบอีกประมาณสักเท่าไหร่ส่วนจะต้องใช้งบกลางในโครงการดิจิตอลเท่าไหร่คุณจักรพงษ์เนี่ยบอกนะครับว่าก็ต้องเตรียมไว้นะฮะซึ่งตามที่คาดการไว้มีประมาณสัก 43,000 ล้านบาทและที่เตรียมไว้สำหรับใช้งบกลางกรณีฉุกเฉินประมาณ 15,000 ล้านบาทและการนำมาใช้ในโครงการสำนักงบก็ได้คุยกับกฤษฎีกาแล้วยืนยันว่าทำได้ไม่ผิดกฎหมายนี่นะฮะเรื่องของงบกลาง